แบโผเปเชจัดเต็มครับชนาทิปดวนลามอสคิมเพมเบ้2กองหลังแชมป์โลก3ประสานเนมาเมสซี่เอ็มบัปเป้ลงครบฝั่งบุรีรัมย์ครับอิชิอิโชว์ลูกคอร้องโดเรมอนเฉยเลยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับนิวซูซูกิสวิฟต์ GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศวันนี้เลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้านกันให้ไวเลยครับเพราะว่าเย็นนี้เรามีฟุตบอลอุ่นเครื่องให้ดูกันถึง2เกมนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยเกมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นคาวาซากิฟอนตาเล่ต้นสังกัดของชนาธิปนะครับก็จะดวลกับปารีสแซงต์แชร์กแมงโค้ชทีมหัวใจมหาเศรษฐีจากฝรั่งเศสนะครับส่วนฝั่งไทยของเราก็มีเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนกระบี่ FC ให้ได้รับชมกันซึ่งก็ไปเริ่มกันที่ความพร้อมของคู่ฟอนตาเล่กับเปเช่ก่อนนะครับฝั่งปารีสที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่มาใช้คริสตอฟกาวติเย่เนี่ยก็ขนผู้เล่นชุดใหญ่มาเต็มสูบเลยนะครับนำทีมมาโดยเมสซี่เอ็มบัปเป้เนย์มาร์3ประสานที่ค่าเหนื่อยรวมกันแพงที่สุดในโลกความพร้อมก่อนเกมของ PSG เนี่ยนักเตะก็พร้อมสมบูรณ์ครับแต่ก็นี่ก็เป็นนัดแรกในการอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของความฟิตอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ไลน์อัพที่สื่อต่างประเทศแล้วก็สื่อญี่ปุ่นคาดการออกมาคล้ายกันนะครับเหลือคาดว่ากาวติเย่เนี่ยจะใช้ระบบหลัง3ที่กุนซือชาวฝรั่งเศสยืนยันมาว่าจะนำมาใช้งานกับปารีสในปีนี้นะครับโดยเกมนัดนี้ปารีสจะมาในระบบ 3-4-1-2 นะครับผู้รักษาประตูใช้งานดอนนารุมมาแล้วก็3เซนเตอร์จัดหนักเลยครับเซอร์กิโอลามอสหลังฮาร์ดแมนอดีตกัปตันเรอัลมาดริดที่พาทีมคว้าถ้วย UCL 4สมัยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์บอลโลกกับทีมชาติสเปนอีก1สมัยตรงกลางก็คงใช้มาร์ฟินยอสครับแล้วก็เซนเตอร์ฝั่งซ้ายน่าจะเป็นเพรสเนลคิมเพมเบ้ดีกีแชมป์บอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสเช่นกันวิงแบ็ก2ฝั่งนะครับฝั่งขวาอาชราฟฮาคิมีครับวิงแบ็กทีมชาติมอร์โกฝั่งซ้ายน่าจะเป็นนูโนเมนเดสครับแบ็กดาวรุ่งชาวโปรตุเกสคู่กลางเกมนี้ครับใช้งานมาโกแวรัตติครับแล้วก็แน่นอนครับยืนคู่กับวิตินย่ากองกลางดาวรุ่งคนใหม่ของทีมลงเดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับ3ตัวรุกไม่ต้องบรรยายครับทุกคนรู้จักกันหมดแล้วเมสซี่เนย์มาร์และเอ็มบัปเป้ฝั่งฟอนตาเล่ก่อนเกมชนาธิปสงกสินดาวเตะซูเปอร์สตาร์ของไทยเราก็ได้โพสต์ภาพเมื่อ9ปีก่อนนะครับตอนที่ดวลกับเมสซี่ตอนเจอบาร์เซโลนาในปี2013นะครับซึ่งทีมชาติไทยแพ้ไปแบบขาดลอยเลยครับในปีนั้น7-1แต่ก็มีภาพประทับใจที่ได้ถ่ายรูปคู่กับเลโอเนลเมสซี่ไอดอลของเขาและเมสซี่ก็มอบเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นให้กับชนาธิปด้วยส่วนความพร้อมของฟอนตาเล่นะครับเกมนี้ขาดนักเตะ3รายที่ไปรับใช้ชาติในศึก EAFF E1 Football Championship นะครับก็ประกอบไปด้วย2กองหลังตัวเก่งอย่างโชโกะทานิกุชิกองหลังกัปตันทีมกับมิกกิยามาเนะแบ็คขวาของทีมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกองกลางอย่างยาสุโตะวากิซาก้านะครับส่วนคนที่เหลือก็พร้อมลงสนามในเกมนี้ไลน์อัพที่คาดการหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ที่แน่ๆที่ทุกที่ลงไว้นั่นคือชนาธิปจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับอยู่ที่ว่าจะเป็นปีกซ้ายหรือกองกลางตัวซ้ายซึ่งถ้าเป็นตามนี้เราก็จะได้เห็นชนาธิปดวลกับเวรัตติฮาคิมี่เซอร์คิวลามอสรวมไปถึงมาควินยอสแน่นอนเรื่องเวลาลงสนามแน่ๆก็น่าจะเกือบ 60-65 นาทีครับเพื่อรักษาความฟิตแล้วก็วันที่30จะกลับมาลุยในเจลีกต่อเนื่องนะครับส่วนปารีสชุดใหญ่กับชุด B ก็น่าจะผลัดกันลงสนามชุดละ45นาทีนะครับเพราะปารีสเองก็ยังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นอีก2เกมวันที่23จะมีเจอกับอุรวาเลสครับแล้วก็25เจอกับกัมบะโอซาก้าเกมนี้แต่กัน5โมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับอีกคู่ของฝั่งบอลไทยเกมที่กระบี่ FC พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เตะกัน5โมงเย็นความพร้อมของบุรีรัมย์11ตัวจริงคาดการเนี่ยน่าจะเป็นชุดผสมระหว่างตัวจริงตัวสำรองเพื่อเก็บแรงชุดใหญ่ไว้เจอนครปฐมด้วยนะครับผู้สาประตูเป็นโอกาสของนพพลละครพลครับแผงแบ็คโฟร์ก็แน่นอนครับกับตันต้นฤบดินทร์เซนเตอร์สตาร์ทคู่เดิมพี่โย่งสุลก้าแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้โอกาสของชิติพัฒน์แทนกลางแม็กซ์ฟรีเว่แล้วก็นิรันดร์มีมากนะครับแบ็คไซด์เกมนี้น่าจะเป็นโอกาสของธนิศรไพบูลย์กิจเจริญได้ลงเล่น3กองกลางแน่นอนครับโกอุ้มนำทัพแล้วก็เล่นร่วมกับเอเดฟานดอเลาะชุติพลทองแท้แล้วก็มีทั้ง3ตัวรุกที่จะเป็น3ประสานชุดใหม่อย่างอายุมาชิก้าดุมบูย่าแล้วก็คาสตาเยนดาที่จะได้วนเวียนมาได้เห็นในเกมนี้แน่ๆนะครับ
ความพร้อมของโค้ชอิชิเกมนี้นะครับน่าจะมาแบบชิลๆครับเพราะจากคลิปล่าสุดนี่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆบุรีรัมย์ไปได้เต็มกราฟเลยครับเพราะว่าร้องเพลงโดราเอมอนบนเรือเห็นรอยยิ้มของโค้ชแล้วก็ทีมงานแดนซ์ให้ดูด้วยถือเป็นภาพน่ารักน่ารักที่แฟนบอลก็ได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ละลายพฤติกรรมของนักเตะใหม่นะครับส่วนช่องทางในการรับชมตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าสามารถรับชมการถ่ายทอดได้ทางไหนติดตามกันให้ดีแล้วกันและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ